สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ที่เอดิสแกนนะครับก็มีเรียกว่า FC นะครับที่เข้ามาใช้บริการเช่าชั่วโมงตรวจนะครับคนพระมาเยอะมากนะครับแต่บอกว่าที่บ้านมีเยอะวันนี้อีกนะครับเดี๋ยวทำความรู้จักกันนิดนึงนะครับผมก็อาจจะก่อนที่จะเช่าชั่วโมงตรวจเห็นว่าโอ้พระค่อนข้างสวยก็เลยว่าถือว่าทำคลิปแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยนะครับเบื้องต้นก่อนที่จะเช่าชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับพี่แนะนำตัวนะครับผมชื่อณัฐวิทย์ผิวอ่อนครับเป็นคนจังหวัดนครปฐมครับพี่นครปฐมนะครับครับผมสมนึกคล้อยสวัสดิ์ครับเป็นคนจังหวัดนครปฐมใกล้ๆกันอ๋อเพื่อนกันลูกชายลูกชายครับผมนะครับพี่อีกทีนะครับอะไรนะฮะณัฐวิทย์ผิวอ่อนครับณัฐวิทย์นะครับสมนึกครับพี่สมนึกนะครับพี่ณัฐวิทย์นี่สะสมพระสมเด็จเริ่มต้นยังไงครับก็ชอบมานานนะครับก็สะสมมาเรื่อยครับต้องเอารุ่นพ่อเก็บไว้ก็ชอบมาแล้วแม่เขาบอกว่าอย่าไปเก็บพระเลยเพราะว่าถ้ากลับไปปล่อยพระกินอะไรเงี้ยจะไม่ดีผมก็เลยหยุดไปพักหนึ่งแล้วก็เริ่มมีครอบครัวก็เลยชอบพระก็สะสมมาเรื่อยเลยคราวนี้ความเก็บมั่งความชอบเก็บผิดมั่งถูกมั่งพอมาเห็นคลิปอาจารย์กับอาจารย์ไตกับคุณไตเทพครับผมก็ชอบมาเลยแล้วก็สะสมมาเรื่อยเลยครับเยอะตู้เซฟนี่แน่นเลยเข้าไม่ได้ต้องอยู่ข้างนอกครับหลายหลายล้านอยู่ก็โหนี่เอามานิดเดียวครับเดียวส่วนน้อยแล้วก็โอเคพอดูคลิปไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไปสะสมพระเนี่ยดูพระจากในคลิปด้วยไหมดูครับดูตลอดมาของจานะ600กว่าคลิปอ่ะ637คลิปเนี่ยผมดูมาตลอดเลยครับตลอดต้องบอกว่านี่ดูตลอดครับเพราะว่ามันจะมีบางคนบางทีคอมเมนต์มาเนี่ยบางคอมเมนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในคลิปครับต้นๆไปก็มีครับบางคำถามมาเช่นทำไมถึงจัดพิมพ์แบบนี้เพราะอะไรเงี้ยจริงๆผมอธิบายไปแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้มาอธิบายในคลิปไปปลายนะครับบางคำถามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นพี่ณัฐวิทย์ดูมาโดยตลอดจะทราบว่า600กว่าคลิปมาเนี่ยผมจะพูดทุกมิติทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยได้พูดซ้ำใช่ครับเก็บสะสมมาเรื่อยเลยพอเห็นเสด็จดำอุ้ยมีจริงแล้วเนี่ยผมก็เก็บมาเยอะครับมีเยอะอยู่ครับก็มีสีฟ้าก็มีที่เห็นมวลสารเขาแน่นอนแน่นๆเลยก็ว่าเอ๊ะน่าจะใช่เลยเก็บตามมาเลยโอ้หมดเยอะเก็บตามประเด็นมันคือว่าพระสมเด็จเนี่ยมีเยอะใช่แล้วก็บางคนเนี่ยบางบ้านเขาก็มีเยอะจริงแต่ว่าเขาไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยอาจจะมาปล่อยในราคาถูกดีกว่าเก็บเอาไว้บางคนนะใช่มันก็ทำให้บางคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นพระปลอมอืมใช่บอกเนี่ยมีแหล่งปลอมอยู่จังหวัดนี้แหล่งปลอมจังหวัดนู้นแต่จริงๆถ้าเป็นคนที่เคยสร้างพระจริงๆนะครับจะรู้ว่าบางเนื้อเนี่ยมันทำไม่ได้ครับหรือมีโอกาสคุยกับคนที่ปลอมพระจะทราบเลยว่าในแบบไหนปลอมได้ปลอมไม่ได้ซึ่งผมเองมีโอกาสคุยกับคนที่ปลอมพระอย่างน้อยเนี่ย 2-3 คนแล้วที่เขาทำขึ้นมานะครับแล้วก็มีจิตใจที่ดีแล้วกันมาแลกเปลี่ยนให้เห็นนะครับแล้วก็มาคุยกันเดี๋ยวรู้ว่าเออเป็นยังไงนะครับเพราะเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าพระนั้นปลอมอยู่ที่เราไม่รู้แค่นั้นเองไม่รู้เพราะด้วยความไม่รู้เนี่ยมันก็เลยมีพระดีๆเนี่ยที่มีอยู่ในทั่วไปในราคาที่ถูกครับไปสอบหายังไงบ้างครับปกติก็ในเพจมั่งตามวัดบางที่ว่ากุแตกไปทั่วเลยกับเพื่อนเนี่ยไปกันพอรู้ข่าวคนนี้ไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปก็ไปโอ้โหก็ไปจองไปหาเช่ากันหาเช่ากันมาแล้วก็ทีแรกอะเรื่องไม่ค่อยเป็นเรื่องไปเรื่องมามันก็เยอะแล้วก็ดูก็ดูของอาจารย์นี่แหละก็ได้ดูข้อมูลมั้งอะไรมั้งวันสามไก่แข่งกันนี่เองทำท่าจะใช้แล้วเอ๊หรือใช้แล้วก็ลงมาทดสอบอีกสักครั้งนะแต่ว่าดูแล้วหลายองค์สวยครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าถือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีฝีมือในการหาพระนะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับก็ดูอาจารย์เนี่ยก็ได้อาจารย์นี่แหละครับมีแนวทางมาแล้วบอกยังเสด็จดำที่มีกิ่งอย่างเงี้ยบอกเพื่อนเลยเฮ้ยมีอยู่จริงนะเงี้ยโหก็เก็บกันมาก็ได้เยอะอยู่แต่ว่าได้จากหลากหลายที่ใช่ตามวัดที่กรุแตกใช่ครับครับหลายที่เลยอ๋อมีวัดที่มีกรุแตกปัจจุบันด้วยมีครับก็มีกรุแตกมีแล้วก็ไปเจอพระสมเด็จใช่เขาจะสร้างโบสถ์ใหม่สร้างพอรื้อมามีพระต่อพระสมเด็จไว้ได้มากมายมหาศาลอย่างเงี้ยคืออันนี้ต้องบอกว่าอย่างตัวอย่างที่เราออกในคลิปคราวที่แล้วอะที่สมเด็จโตตอนยังเป็นพระโตอยู่ฝากกรุไว้ครับกับคุณทัศน์ก็คือต
ท่านทัตบุญนาคนะครับเจ้าพญาศรีเจ้าพญาบรมหาทิชยาสนะครับฝากให้ลูกชายนะครับพญาสุริยภักดีอันนั้นก็ฝากไว้อันนั้นเขียนว่า1 หาบนะครับซึ่งในความเป็นจริงจะเท่าไหร่เนี่ยผมก็ตอบให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ฝากไว้บรรจุใต้ฐานพระครับเนี่ยก็มีเพราะเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ที่เดียวน่าจะมีกระจายหมดแล้วหลวงปู่คำเองก็บอกว่าพระสมเด็จโตเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศเกือบทุกวัดทั่วประเทศไม่ได้หมดนะครับตอนนี้เขาเกิดทุกวัดก็ต้องไปดูวัดที่มีความสัมพันธ์กับท่านด้วยในยุคนั้นหรือมีลูกศิษย์นะครับที่มาเรียนเพราะหลวงปู่คำก็บอกว่าลูกศิษย์เนี่ยมาเรียนกับสมเด็จพระยานโตนะครับเรียนปริยัติธรรมเนี่ยนะครับแล้วก็เจอหลายวัดนะเจอหลายวัดครับหลายวัดเลยอ่ะพอเจอหลายวัดบางทีก็ทันมั่งไม่ทันมั่งแล้วเราก็โดยการประสบการณ์ก็ยังไม่เคยมีเลือกเขานั่งซ่องกันเราเอ๊ะเขาจะซ่องแบบไหนแล้วการทักข้ามเงื่อนกันเยอะแยะมากมายก็จะยิบเอามาเห็นเนื้อนกเก่าๆเอาไว้สักก้อนส่งพอดีก็ไปบอกเพื่อนว่าเนี่ยดูคลิปของอาจารย์มาอย่างนี้เนื้ออย่างนี้อย่างนี้ครับก็เลยได้ได้เก็บได้แนวทางมาครับครับก็เป็นประโยชน์เพราะว่าสวยๆเยอะสวยๆเยอะแล้วลูกชายนี่สนใจด้วยนะชอบครับนี่ลูกชายก็ชอบอยู่ตามพ่อตามเลยครับจะเก่งกับผมด้วยเอาเลยโอ้เยี่ยมเลยครับอินไหมอินไหมชอบว่าเป็นเก่งกันนะเหมือนกันหรอกเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีบทสารอะไรที่มันค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วก็บางองค์นี่มีเหมือนเกศาเหมือนมีเกศาอยู่แล้วแบบมีผมไม่หลายอย่างนี่น่าศึกษาเพราะเหมือนมันสารท่านเยอะเราสวดมนต์ไหมสวดแบบเป็นคนชอบทําบุญครับส่วนชินมชรได้ครับก็นะขอถามทุกคนนะได้ตอนนอนก็สวดกันทุกคืนแล้วสะสมมาเนี่ยอันนี้ถามเพิ่มเติมมีเจอเรื่องราวอะไรที่มันเป็นมีครับปฏิหาริย์ในชีวิตไหมผมแฟนพระสมเด็จที่เป็นเนื้อยกที่เขาว่าทันไม่ทันเราก็ไม่รู้แต่ผมว่าทันผมขับรถไปรถเนี่ยผมจริงๆแล้วผมเป็นช่างซ่อมรถนี่แหละครับแล้วก็มีรถมาสด้าเล็กคันหนึ่งเป็นรถเครื่องบินเสียงติดแก๊สประมาณนี้ครับรถคันนี้จะใช้ดีมากมันทำยังดีคือสตาร์ทเนี่ยมันติดแล้วมันเบาดับตลอดเลยครับจากถอยออกจากบ้านมันเนี่ยแล้วผมต้องการที่จะไปเอาไปซื้ออะไรรถครับผมก็พยายามเอารถไปก็เบิ้ลคันเร่งไว้อีกครั้งก็เหยียบเบรกปล่อยรถไหลมาเอารถไปแบบนั้นไปจนได้ไปถึงแยกมาลายแมนนะครับเราขับไปเรื่อยๆแล้วก็เอ๊รถเรานี่เป็นรถเล็กเว้ยเราน่าจะย้ายเลนฝาได้ก็มีใจคิดอย่างนั้นก็เลยขยับไปเลนมาแทบฝาปุ๊บพอรถจอดปุ๊บรถ10ล้อมันก็มา6ล้อแล้ว10ล้อแล้วมันชนกันครับกระเด็นเลยคันข้างหน้าผมก็กระเด้งแม่งหน้าแล้วรถผมก็อยู่เลนฝาผมก็รอดแล้วมันอุ้ยอะไรมันรอดขนาดนี้วะเปลี่ยนเลนแค่ครับเปลี่ยนเลนปุ๊บรอดเลยมันมีปัญหาต้องออกจากบ้านมาแล้วครับคือแล้วมันเป็นลางมาแล้วนะใช่แล้วรถมันชนกันเสร็จแล้วรถผมมันไม่เป็นไรครับมันก็ปกติเดินเบาได้ขับได้ปกติเลยนี่แหละไว้ให้มันพอดีอย่างอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเขาเคลื่อนเวลาให้เรานิดเดียวเราก็รอดแล้วผมเชื่อเลยพลาดใช่เกิดอุบัติเหตุปั๊บรถมันดีเหมือนเดิมไม่ผมก็เอามาด้วยองค์เนี้ยอ๋อเอามาด้วยเออเหรอเดี๋ยวได้ดูพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บรถกลับมาใช้ได้ปกติเลยครับเอาก่อนไปนี่คือดับมันออกจากบ้านแล้วครับไม่อยากจะให้ไม่ไปแล้วจริงๆคือไม่อยากจะให้ออกไม่ให้ออกแล้วนี่เป็นประวัติเยอะเลยจริงเลยครับคือเราเหมือนจะยื้อให้ออกนะใช่ผมก็พยายามผมจะไปให้ได้ผมต้องใช้รถแต่จริงๆมันเป็นลางไว้แล้วว่ามันจะไม่ให้ออกวันนี้เคลื่อนเวลาทีเดียวเกิดเหตุเกิดจังหวะนี่ครับประสบการณ์ว่าของคุณปู่ก็ดีจริงเหตุเกิดเรียบร้อยรถดีเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเลยก็ไม่ได้มันแปลกนะครับเป็นพระยกสีเขียวครับอันนี้จะบอกว่าถ้าเกิดเรามีความรู้ใช่ไหมครับอันนี้นะครับมีความรู้มีความศรัทธาด้วยปฏิบัติสวดมนต์อะไรด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยได้หาพระสมเด็จแท้ๆเนี่ยได้ไม่ยากเอางี้ดีกว่าได้ไม่ยากไม่ยากเลยแต่ว่าถ้าจะยากจริงคือเช่นหาที่เรายังไม่มีหาที่สวยหาที่แปลกอันนี้ก็จะยากขึ้นใช่ใครจะยากขึ้นเพราะว่าตอนนี้อย่างที่นัทวิทย์เองนะครับพี่สมนึกเนี่ยเวลาพอผ่านจุดหนึ่งมาแล้วเนี่ยที่เหลือมันจะเป็นเหมือนเป็นความสุขแล้วเป็นความสนุกแล้วใช่ครับในการเอ๊ะตรงนี้มีไปดูที่ใช่หรือเปล่านี่มีใช่หรือเปล่านะครับ
ก็ดีครับวันนี้มาตรวจเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยพอได้มาดูอุปกรณ์ดูเครื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นสร้างความมั่นใจให้เรามากขึ้นนะครับใช่แล้วก็การเช่าชั่วโมงเนี่ยมันก็จะก็พูดให้ตรวจตามกระบวนการทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าความละเอียดบางอย่างเช่นการสแกนอาจจะไม่ครบแล้วเองเพราะพระมาจำนวนมากนะครับครับแล้วก็ต้องบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยสร้างมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าบางค่ามันเราทำช่วงเอาไว้มันอาจจะไม่ได้เป๊ะถ้ามันอยู่ช่วงกลางก็คือดีที่สุดแต่ถ้าเกิดมีการขยับเลื่อนนิดหน่อยนะครับบางองค์ก็ยังไม่ต้องถอดใจครับใช่ครับเพราะว่าถ้าอยู่ในใกล้เคียงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะตัวนั้นความถ่วงจำเพาะก็ดี แม่เหล็กแรงสูงก็ดีนะครับดูกล้องกำลังสูงเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เนี่ยถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ในเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าพาร์ทเนี่ยโอเคแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะเอาละเอียดจริงๆเนี่ยมันตรวจมากอ่ะมันก็ว่ากันนะ มันอาจจะมีบางอย่างคาดเคลื่อนบ้างเพราะว่าสร้างมือครับ นะแต่ว่าผมดูเบื้องต้นด้วยตาเปล่าเนี่ยผมว่าก็น่าโอเคนะครับแล้วก็ไอ้ถามแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาใช้ห้องแล็บครับก็ดูของที่อาจารย์มาตลอดเราก็มั่นใจว่าเราอยากจะรู้ว่าเราเก็บสะสมเนี่ยมันสักครั้งว่าสิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยได้ผ่านการตรวจมีจริงไหมความมั่นใจที่เขาได้สะสมต่อเราได้คุยต่อได้ว่าเราได้ถูกการตรวจมาแล้วคุยต่อได้เราผ่านเครื่องแล้วใช่ก็มันมีเซียนบางคนบอกว่าของเราอ่ะปลอมเราก็ไปวางทิ้งไว้แล้วก็มาดูของอาชีพอาจารย์เฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยก็เอ๊ะทำไมมันเหมือนเราเออมันเราจะดูพิมพ์ไม่ได้แล้วอาจารย์สอนไว้ว่าต้องดูเนื้อครับผมก็ดูเนื้อตลอดเลยตอนนี้มวลสารเรามันจะมีตะไบทองก็มีผมจะใช้ไฟส่องแล้วก็จะพลิกไปพลิกมามันจะมีแสงว่าแวบๆเฮ้ยมีตะไบทองฝังในเนื้อเว้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วเราต้องเก็บไว้แล้วเนี่ยไม่ใช่ปลอมแล้วเนี่ยมันดูของคลิปอาจารย์มาก็มีความรู้มาเรื่อยครับอาจารย์อันนี้ก่อนไปจริงๆผมพยายามจะถามนะครับท่านครับของพี่ทำอู่รถนะครับซ่อมรถยนต์ซ่อมรถอยู่ที่นครปฐมครับบางตะกูว่านะใครไปสามารถทักทายได้เนี่ยคนสนใจอยู่แถวนครปฐมไปขอดูพระได้ถ้าสะดวกอย่าพกมาเยอะพกมาเลยก็ห่วงอยู่ห่วงอยู่ผมแลกเปลี่ยนนะอยู่ครับแล้วพี่ผมเป็นผู้รับผู้รับเมาครับเป็นช้างผู้รับเมาอยู่นครปฐมเหมือนกันอยู่นครอยู่ใกล้ใกล้กันอยู่ใกล้ใกล้กันครับนะครับก็สนใจก็ชอบเหมือนกันเราชอบเหมือนกันแล้วซ่อมรถอะไรบ้างครับเนี่ยผมซ่อมรถทุกชนิดนะครับทุกชนิดเลยรถครับครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมพระเรียนนะครับเดี๋ยวเราชมนะครับพระของพี่ณัฐวิทย์ก่อนนะครับนี่เรียกว่าหลายองค์เนี่ยนะครับแบบผมเคยออกคลิปไปทั้งนั้นเลยนะครับอย่างองค์นี้นะครับองค์นี้สวยไล่องค์นี้นะครับเป็นกลุ่มพิมพ์ที่เป็นแบบรัตนโกสินทร์แล้วเนี่ยพุทธศิลป์นะต้องคือทำในยุคเดียวกันนั้นทั้งหมดนะครับในสมัยสมเด็จโตนะครับแล้วก็เกศเนี่ยเป็นกลวยจรดซุ้มนะครับเดี๋ยวให้ดูความหลากหลายนะครับของเนื้อพระอันนี้นะครับพระนี่ก็จะมีเรียกว่าผิวเนี่ยในแกร่งนะครับนะครับซึ่งพระเยอะผมค่อยๆหยิบมาแล้วกันนะครับองค์นี้เป็นลักษณะพระแบบพระบางขุนพรมนะครับแล้วก็เราไม่ค่อยเจอก็คือว่าเป็นพระที่เป็นสังคตินะครับพระสังคติที่ไม่มีหูเห็นไหมครับอกล่องนะครับแล้วก็มักจะมีเส้นแซมที่เป็นเส้นพระประธานอยู่เส้นหนึ่งครับนี่ก็ไม่ค่อยเจอใช่นะครับเนี่ยไม่ค่อยเจอยุคแรกๆนะครับนี่นี่อยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยวันนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยแบบเดียวกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหูแพะนะครับหูแพะก็คือจะไม่ใช่หูตรงมานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพิมพ์ฐานแซมนะครับที่ลักษณะหูเนี่ยเป็นหูแพะปกร่องหูยานฐานแซมนะครับดูคือเยอะนะครับให้ดูอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับเป็นพระประธานที่เป็นพิมพ์อู่ทองนะครับก็คือมีเส้นแซมหนึ่งเส้นนะครับเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยนะครับมันเงานะครับในเป็นลักษณะแบบผิวเนื้อแบบแตกลายสังคโลกผิวแบบเป็นผิวกลางใสใช่ซึ่งจะเป็นกลุ่มเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับแบบนี้มีพระที่อยู่ในช่วง2411งานที่สร้างบรรจุบ่อน้ำมนต์วัดอินนะครับก็จะเป็นลักษณะช่องแขนเล็กแบบผมออกติดต่อกันมาสามคลิปแล้วใช่ซึ่งแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเจอน้อยเหมือนกันนะครับพระที่ช่องแขนเล็กเนี่ยนะครับผู้ที่เก็บใหญ่เนี่ยแต่เนี่ยหลังสังขยานะครับเวลาดูเนี่ยผิวก็จะมันเงาดูหนึบแกร่งนะครับคือเรียกว่าโอ้โหคือเยอะนะครับผมหยิบได้ไม่ถูกแต่ใครเนี่ยให้ดูเยอะๆนะครับอันนี้เป็นพระชัยหลังช้างอันนี้เป็นลักษณะพระสายวังนะครับนะครับมีนี่เป็นพระพิธีวังเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับพิมพ์ไกเซอร์องค์นี้นะครับ
ตรงนี้เนี่ยลักษณะจริงๆต้องบอกจริงๆผมเคยบอกว่าพิมพ์ไม้เนี่ยไม่น่าจะใช่ละเป็นลักษณะพิมพ์ที่เป็นลักษณะของดินเผานะครับลายเส้นลักษณะเนี้ยพระก็การแกะขอบมาจะเป็นลักษณะนี้เลยเคยทดลองให้ดูแล้วนะครับแล้วด้านหลังของพิมพ์เนี้ยจะเป็นกาบหมากนะครับผมแต่ว่าเป็นกาบหมากที่ลึกผมเลยใช้เรียกว่าหลังหวีเสนียดพอจะลึกถ้ากาบหมากตื้นๆเนี่ยก็จะเป็นแบบวัสตือนะครับซึ่งลักษณะคุณสมบัติพิมพ์นี้เนี่ยเหมือนกันหมดน่าไปเจอที่ไหนเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งผ้าที่มีเนื้อขาวน้ำนมนะครับอย่างพิมพ์นี้นะครับที่เป็นพิมพ์7ชั้นนะครับต้องบอกอันนี้สร้างวัดระฆังนะครับมีบันทึกเอาไว้ว่าถ้าเป็นผ้าที่เนื้อขาวน้ำนมเนี่ยโดยเฉพาะเป็นพิมพ์7ชั้นเนี่ยหลังเนี่ยจะมีการเก็บขอบนะครับให้เราดูเนี่ยจะมีเล็บเก็บขอบไว้นี่นะครับอันเนี้ยบันทึกของพระครูกาลานุกูลพูดไว้เลยเนี่ยขอบถูกเก็บเรียบหมดเลยนะครับอันนี้ทำให้เรารู้ว่าสร้างในยุคปลายแล้วนะครับก็สร้างที่วัดระฆังด้วยนะครับโหนี่เก็บเยอะนะครับนี่เรียกว่าหยิบมาได้ดูจริงพระที่มีลงรักปิดทองเนี่ยเป็นพระที่มีเสน่ห์บางกลุ่มก็อาจจะเป็นพระที่อยู่หลังคาวิหารโบสถ์วัดระฆังนะครับแล้วก็เนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะนี่นะครับอันนี้รักแบบรักเก่าเลยแล้วเนี่ยนะครับนี่นะครับอันนี้ดูอันนี้ไม่ค่อยเจอนี่แหละองค์นี้ชอบมากเลยองค์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับมีอยู่สององค์สองด้านด้วยนะครับองค์นี้มีสองด้านด้วยนะครับเห็นไหมฮะลักษณะพระนี่เป็นพระประธานนะมีเส้นแซมนะครับพุทธศิลป์เป็นแบบอู่ทองนะครับอกกระบอกใหญ่นะครับเกศจรดซุ้มนะครับนี่สองด้านแล้วก็สองด้านนะครับโดยนะครับลักษณะนะครับเป็นจะบอกว่าเป็นปลอกโพเนี่ยแต่ว่าก็เป็นลักษณะของมีรัศมีนะครับเนี่ยมีรัศมีรอบพระเศียรใช่ครับนะครับเป็นฉับพลังสีนะครับลักษณะพระเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วพระเนี่ยนะครับที่เป็น2หน้าเนี่ยขอบข้างจะเรียบเลยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่เราเจอนะครับลักษณะเนี้ยไม่หาเจอยากหาเจอยากและเป็นกลุ่มพิมพ์พระประธานทั้งคู่ด้วยนะครับมีพระสวยเยอะนะเนี่ยปลอกโพนี่ก็สวยนะครับไปดูพิมพ์นี้ผมเคยลงไปแล้วนะครับคือพระด้านในเนี่ยเป็นลักษณะแบบพุทธศิลป์แบบพระชัยหลังช้างเนี่ยแล้วปกโพใบนะครับโดยพิมพ์ปกโพก็จะไม่มีชายจีวรสังกติชัดเจนแล้วมีเส้นแซมนะครับ2เส้นนะครับหรืออันนี้ก็สวยนะครับเป็นพระทดลองพิมพ์นะที่วางเลยเนี่ยนะครับอันนี้นี่นะครับเห็นไหมครับลักษณะรักเก่านะครับเนื้อน้ำมันเงารักชาตินะครับเนี่ยแล้วเนื้อนะครับจะบอกว่าเนื้อลักษณะที่เป็นสีอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็เป็นเนื้อแล้วลักษณะลงรักมันเป็นเนื้อกลุ่มเดียวกับที่อยู่เพดานโบสถ์ระฆังซึ่งเราก็เชื่อว่าพระกลุ่มนี้พอเราเห็นลักษณะเนื้อเนี่ยแปลว่าบางทีเพดานที่อื่นก็อาจจะเก็บไว้เป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกันครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานได้แล้วก็นี่นะครับอันนี้ผิวเนี่ยอันนี้ก็สวยแต่ลายสังคโลกเหมือนกันนะครับพระก็เป็นพระประธานเหมือนนี่ก็หาไม่ง่ายนะที่มีเส้นแซมเนี่ย2เส้นครับแล้วมีชายจีวรนะเนี่ยคือเป็นกลุ่มพระประธานนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วเหมือนกันนะครับก็คือเรามักจะเห็นว่าพระเนี่ยเรียบไปเลยนะครับจริงๆมันที่พิมพ์ใช่ไม่ได้เป็นที่การถูการใช้นะครับเป็นที่พิมพ์เคยลงคลิปไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นที่พิมพ์เลยแล้วเราเจอกี่พิมพ์ก็จะทรงเนี้ยเหมือนกันหมดนะครับเป็นลักษณะของการแกะแม่พิมพ์แรกๆแล้วเนื้อเนี่ยหนึบแกร่งนะครับก็เห็นสีขาวขาวจั่วขาวน้ำนมเลยใช่ใช่มีมาได้มานะครับเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยเป็นนะครับโหนี่เนื้อแห้งมากแห้งอันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นทั้งรักทั้งอะไรเนี่ยเป็นลักษณะวัสตือนะครับครับแต่ว่าพิมพ์เนี่ยเราก็มักจะเรียกว่าพิมพ์ยอดขุนพลซึ่งจริงมันเป็นชื่อเรียกในภายหลังละนะครับว่าจริงๆก็เป็นลักษณะของพระที่เป็นธรรมเจดีย์นะคืออยู่ในเจดีย์นะครับเป็นจุฬามณีเจดีย์ด้วยนะครับทรงนี้นะครับเนื้อเงี้ยนะครับเนื้อด้านหลังแห้งมากนะครับเนี่ยสวยอันนี้กรุเนี่ยกรุครับกรุใช่ไหมได้ไหมใช่ใช่ไหมกรุกรุวัดครับเนี่ยคือพระที่เป็นตัวกรุจะเป็นลักษณะแนวนี้นะครับเอามาไม่หมดมีหลายองค์อยู่นะครับอันนี้นะครับอย่างโอ้โหนี่เรียกว่าเนื้อเนี่ยแต่ละเนื้อเนี่ยมีความหลากหลายนะครับอย่างเนื้อเนี้ยนะครับเวลาเราส่องเนี่ยเราจะเจอพวกหินดินเขียวหยกอยู่เยอะถ้าส่องกล้องกำลังสูงนะครับซึ่งพิมพ์เนี้ยเป็นพิม
ว่าทานและพระเนี่ยมีสังคติด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะครับหายากองค์นี้ก็เหมือนกันอันนี้ที่พูดไปแล้วเนี่ยว่าช่องแขนลึกเนี่ยอันนี้ก็หายากนะครับอกก็บอกจะจัดเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าอันนี้พิมพ์นะครับหน้าหนกอกคุดนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็คนก็หลายคนไม่บางทีไม่รู้บางคนก็ไม่ได้สะสมนะครับครับคือถ้าพูดเนี่ยวันนึงนี่ไม่น่าจะหมดนะครับนี่ยังมีที่บ้านอีกเยอะด้วยเยอะครับเยอะพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ที่เป็นเขาเรียกว่าสุโขทัยเชียงแสนนะครับเนื้อเนี่ยนะครับแตกลายสังขโลกผิวได้เป็นลักษณะกลางใสพระพิมพ์นี้ส่วนใหญ่หลังที่เป็นอักษรจีนครับนะใบหน้าใหญ่นะครับเกศทะลุซุ้มแล้วมีสังคติใหญ่ด้วยนะครับนี่6ชั้นนะครับลักษณะเนี่ยจริงๆนะหน้าหัวใบสีคือแบบนี้แต่ใบสีแต่นี่ก็เป็นลักษณะรัศมีไปรัศมีองค์พระนะครับวชโยนะครับแต่เนื้อเนี่ยเก็บขอบอย่างที่ผมบอกกันในช่างที่วัดระฆังเดี๋ยวองค์นี้นะครับนะครับในช่างที่วัดระฆังนะครับนี่กุเลยนะครับภาพมันนี่พักกลุ่มเนี่ยพักกลุ่มครับพักกลุ่มเลยพักกลุ่มเลยจริงๆหลายองค์นะครับในเนี้ยนะครับเยอะนะครับมาไม่หมดเยอะๆมีเยอะเนี่ยนะครับสภาพให้ดูนะครับคือคนเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องปลอมพระเนี่ยนะครับคนที่ทำจะรู้นะว่าอันไหนปลอมไม่ปลอมนะครับอันนี้นะครับเป็นกากไม่ขีดที่เป็น7ชั้นนะครับหรือว่าชโยซึ่งเนี่ยสร้างวัดระฆังแล้วก็เห็นไหมเนื้อหนึบเงามันลักษณะผ้านี้นะครับก็จะเป็นลักษณะผ้าพิงคะแนนครับนะก็คือทำหนาไปเลยจะได้นับได้นะครับนี่เป็นผ้าสมเด็จดำนะครับอันนี้มันสานเต็มๆนะเนื้อแห้งมากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเนี่ยลักษณะเนื้อนี้นะครับก็จะแห้งนะครับสวยเลยนะครับจริงๆมากกว่านี้เดี๋ยวจะได้ทยอยดูทีละกล่องนะครับชุดนี้นะครับก็จะมีเรียกว่าหลากหลายนะเป็นผ้าพิธีวังอะไรด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยพิมพ์ไพ่ตองเงี้ยนะครับเนี่ยจะมีเดี๋ยวก็มาตรวจกันนะครับคือการเก็บผ้าเนี่ยนะครับความสวยงามองค์นี้อาจารย์ที่ผมใช้องค์นี้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังอ๋อนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์นะครับในองค์นี้มีประสบการณ์มีประสบการณ์ที่แฟลชใช้อยู่ครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือคนเราเนี่ยบางทีมันหลายเรื่องนะครับนี่ก็สวยนะครับเป็นกลุ่มผ้าพิมพ์สุโขทัยนะครับสุโขทัยสวยงามนะครับจริงๆก็สวยทุกองค์นะครับเนื้ออย่างเงี้ยนะครับเนี่ยหลายคนบางทีไม่รู้นะครับนี่ก็มีนะครับคือใครที่ดูแล้วจะบอกว่าใช่ไม่ใช่ประเด็นคือเราได้ตรวจหรือยังนะครับคุณสมบัติพวกนี้มันมีแล้วถ้าคนที่เขาดูคนที่เขาทำผ้าเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าเนื้อแบบไหนทำได้ไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับไม่ได้ทำง่ายๆที่จะให้ไปให้ได้ลักษณะเนื้อที่ลักษณะนี้นะครับนี่ก็หลากหลายพิมพ์นะครับหลากหลายพิมพ์อันนี้เป็นกลุ่มหน้ากากทองนะครับนี่หน้ากากทองหยกอันนี้หยกเขียวหน้ากากเงินนี่เวลาสแกนก็ได้เป็นเงินจริงทองจริงนะครับใช่นะครับพระนอนนะครับแต่พระนอนเนี่ยอยู่หลายกุใช่นะครับหลายกุกุที่วัดสตือก็มีกุฎวัดวัดกลางคลองข่อยก็มีครับวัดกัลยาก็มีนะครับมีหลายกลุ่มนะครับครับอันนี้ลักษณะพระกลุ่มเลยนะครับเนี่ยนะครับจับอันนี้เราก็สภาพต่างๆนะครับโอเคอันนี้นะครับทวิตนะครับก็เป็นพระที่เป็นสุโขทัยนะครับเกศทะลุซุ้มนะครับปกติพระเนื้อขาวเนี่ยเป็นพระที่ปลอมยากอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะพระที่เป็นเนื้อเนื้อแกร่งนะครับเห็นความลึกขององค์พระใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพระที่มีใบหูข้างเดียวนะครับจะมีคอนเซปต์แบบนะครับพระแก้วขาวนะครับส่วนตรงนี้นะครับเนื้อเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะเนื้อแบบเนื้อปูนเพชรปูนเพชรนะครับเนื้อปูนเพชรพิมพ์พระแก้วนะครับเนี่ยหูสองชั้นมีเส้นแซมสองเส้นเป็นพระประธานนะครับแล้วก็ปกโคครับอาจารย์อ๋อนี่ปกโคนี่สวยนะครับเนี่ยเนื้อพระแห้งมากเลยครับให้ดูนะครับนี่ปกโพเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับแบบกลุ่มหนึ่งก็คือเป็น
คัสมาที่เพชรอันนี้ภาษาคาธรรมะนะครับแล้วก็ขาซ้ายเนี่ยจะลากไปติดกับเส้นแซมเส้นบนนะครับนี่ครับเป็นอีกพิมพ์นึงใช่ครับซึ่งพิมพ์นี้ต่อมาเนี่ยก็มีวัดที่อยู่โซนเพชรบุรีนำไปเป็นแบบนะครับที่ใช้นะครับมีความสวยสาเหตุว่าเป็นลักษณะพิมพ์ช่างหลวงนะครับมันก็มีการสืบทอดต่อกันได้ถือว่าสวยครับและเป็นการแสดงฝีมือแกะที่สวยปฏิพิมพ์ปลกโพเป็นพิมพ์ที่หายากอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยอันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เกตบัวตูมแต่ว่าเป็นทรงแบบพระชัยหลังช้างซึ่งจะมีปลกโพหลายทรงเหมือนกันที่เป็นทรงพิมพ์นี้นะครับและนี่เนื้ออย่างเงี้ยเนื้ออย่างเงี้ยสวยนะครับที่ผมทุกเนื้อจริงโอเคแต่ที่ผมบอกว่าเนื้อนี้เพราะว่าเป็นเนื้อที่แบบปลอมยากคนที่ปลอมๆมาก็บอกปลอมยากขาวเงาเนี่ยครับอย่างนี้อันนี้อยู่ในกลุ่มนะพิมพ์นิยมแต่ว่าไม่ได้เหมือนเป๊ะเราไม่ต้องเหมือนนะครับไม่ต้องเหมือนใช่เป็นสุโขทัยกำแพงเพชรใบหน้าเสี้ยมเป็นข้าวหลามตัดเกศนี่ผ้าซุ้มนะครับแล้วผอมเนี่ยอกร่องนะครับก็อันนี้ก็อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มช่างหลวงนะครับเป็นกลุ่มช่างหลวงถ้ากรอบกระจก3ชั้นเราก็จะเจอขอบล่างฝันหนูข้างล่างเพราะนี่อยู่ข้างในก็เลยไม่ทราบนะครับจะเป็นกลุ่มพิมพ์เดียวกันนี่แหละนะครับบางองค์ก็จะมีเส้นแซม1เส้นตรงนี้แล้วเนื้อส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แตกลายสังคโลกหมดขาวสวยนะครับอย่างเงี้ยเราแทบจะดูตาเปล่าได้เลยนะครับจริงๆทั้ง2ท่านเนี่ยมีมากกว่านี้มีมากกว่านี้ครับมีคัดกันมาถึงกี่โมงฮะเนี่ยเมื่อคืนคัดยันถึง 3:00 ฮะ 3:00 เลยนะครับครับอันนี้ก็อยู่กลุ่มพิมพ์นิยมนะแต่เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่สอเหลืองนะเนื้อแห้งนะแตกนี่นะครับครับอ่ะถ้าอย่างนี้ผมค่อยๆหยิบแล้วกันส่งไปมาอันนี้คือเป็นลักษณะพ้าเนี่ยเห็นไหมแตกลายสังคโลกครับนะครับมันเป็นพิมพ์ขนาดกลางซุ้มสมมาตรด้วยนะครับเกศตลอดซุ้มนะครับมีชายจีวรถ้าตอนแรกถ้าเราดูแบบนี้เพลินๆไม่มีชายจีวรเนี่ยอาจจะตีเป็นเกศบัวเรียวไปแล้วที่อยู่ในกลุ่มเกศบัวตูมนะครับแต่เนี่ยเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยสวยเลยครับนะครับมวลสารเยอะนุ่มเลยเนี่ยดูเห็นไหมเงานะใช่อันเนี้ยเวลาส่องเนื้อแบบเนี้ยจะเจอเยอะครับเห็นนั่งผงวิเศษเห็นอะไรเต็มไปหมดนะครับตรงนี้แตกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แตกไม่แตกมาจากบล็อกครับมาจากบล็อกเลยดูนี่นะผมขอดูใกล้ๆก่อนมาจากบล็อกอ๋อนี่เนี่ยมาจากบล็อกมาจากแม่พิมพ์ใช่ครับโดยตรงนะครับอันนี้จริงๆอ่ะชายจีวรเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มชายจีวรเส้นลวดพิมพ์นี้ตรงนี้ไม่ค่อยเจอนะครับเนี่ยละเกศทะลุซุ้มนะครับเนี่ยเกศทะลุซุ้มนะครับองค์พระสวยมากนะครับนี่คือชายจีวรเห็นนะครับเห็นแรกดูเหมือนแตกแต่ไม่ได้แตกครับเออไม่ได้แตกนะครับครับองค์นี้นะครับองค์นี้สวยนะครับอันนี้คือมีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่ามือแตกมันแต่ว่ามือน่าจะมาก่อนที่จะลงรักปิดทองแล้วใช่อันนี้ครับชาติเนี่ยสีแดงที่เป็นรักแดงเนี่ยที่เรียกชาติเนี่ยซึมกับเนื้อพระไปด้วยกันแล้วแล้วพระเนื้อขาวนะครับที่พุทธศิลป์แบบพระนโกศิลป์แล้วนะครับเกศเป็นกลวยจรดซุ้มจะสวยคือบางคนชอบแนวนี้เนี่ยมันลงชาติแล้วก็มีรักดำอยู่ข้างนอกทีนึงครับแล้วก็ไปกับเนื้อพ้าแล้วพ้าเนี่ยค่อนข้างเนื้อขาวครับสวยนะครับคือพ้าเนื้อขาวเนี่ยน่าเห็นใจเพราะเคยถูกตีว่าเก๋เลยอ่ะครับนะครับนี่ก็สวยเนี่ยนะครับกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มลักษณะพ้ากรุ๊ปเนี่ยครับนะครับที่เก็บนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันใช่ครับเนี่ยเวลาลงแบบนี้คือลงรักษาเนื้อพ้าไว้นะครับเราดูธรรมชาติรักแล้วก็ปกติถ้าเป็นลักษณะพระหลังลายกับหมากบางๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัสตือ ซึ่งวัสตือก็มีลักษณะนี้เหมือนกันครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นส่วนอื่นแต่ว่าอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับส่วนอื่นนี่โอเคเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับอยู่ในกลุ่มสมเด็จดำนะแล้วเนื้อข้างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นพระสมเด็จเก่านะไม่ใช่ผมพิเศษเพราะเนื้อออกเหลืองครับเดี๋ยวเวลาส่องดูจะเห็นเป็นเนื้อเหลืองเลยนะครับส่วนพิมพ์เนี่ยนะครับพิมพ์นี้ก็ไม่เจอบ่อยนะเป็นพิมพ์พระประธานครับสุโขทัยกำแพงเพชรพระประธานคือหูยาวใบหน้าเสี้ยมนะแต่ว่าจะมีเส้นแซม2เส้นเนี่ยให้เห็นอยู่จางๆนะครับเป็นกลุ่มพระประธานแล้วเนี่ยเราเห็นเนื้อออก
ขาวเหลืองครับนะเป็นลักษณะผ้าสมเด็จเก่านะครับเนื้อหนึกแก่งนะครับมีพวกรอยปูไตอะไรชัดเจนนะครับนี่ก็สวยองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่กรอบกระจกชัดตัดขอบเรียบนะครับตัดขอบเรียบนะครับอ่ะให้ดูนี่กลุ่มพระกลุ่มพระกรุครับกลุ่มพระกรุเลยเนี่ยนี่จับรู้เลยนะครับเนี่ยสภาพนี้เลยนะครับนี่ไปมาด้วยกันใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเหมือนกันจะคัดมาองค์สององค์เป็นลักษณะพระกรุเลยครับนะเพื่อใครไม่เคยเห็นนะพระกรุให้ดูครับคือไม่ว่าเนื้อจะอย่างไรก็ตามถึงยศคุณพลใช่ผิวจะอย่างเงี้ยแห้งๆนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เจอที่กรุเลยกรุเลยเห็นไหมผมว่าละนะครับลักษณะเดียวกันนะครับคือบางทีพอเราได้เจอบ่อยๆเข้าเนี่ยนี่กลุ่มเดียวกันนะแต่ว่าอาจจะคนละที่คนละที่ครับนะครับเนี่ยเป็นลักษณะพระกรุนะครับคนละที่ครับคือพอเราได้ตัวอย่างอะพระที่เก็บกรุหรืออยู่เพดานอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีการลงรักปิดทองเก็บเป็นพิเศษต่างหากแต่ที่ไม่ลงก็มีแต่ถ้าลงปุ๊บเนื้อส่วนใหญ่เจอก็จะเป็นลักษณะแนวๆที่เห็นนี้นะครับนี่ก็ถือว่าโอ้โหใช้ปีรันปะครับถ้าดูเบื้องต้นนี้ก็น่าจะไม่ผิดนะครับน่าจะใช่นะครับเราต้องดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้นะครับเป็นพิมพ์อู่ทองนะครับขนาดกลางนี่ก็สวยนี่นะครับเนื้อแห้งเลยนะแล้วผิวผงเกสรนะครับด้านหลังมีลักษณะหนึกแก่งมีรอยกาบหมากจางๆผิวออกสังขยาเล็กน้อยแล้วรอยที่มันเป็นร่องรอยการแตกการกร่อนนี่เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยดูเพลินนะครับดูเพลินดูเป็นวันนะครับอันนี้เวลาส่องเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อเทียนชัยจะใสนะครับแล้วก็จะมีสารกระจายอยู่ของวิเศษต่างๆเยอะนะครับก็จริงมีเยอะกว่านี้มีเยอะนี่ครับนะครับบางทีซ้ำๆกันเราก็เอามาแค่องค์เดียวสององค์ก็จะมีซ้ำกันเยอะซ้ำก็จะพิมพ์เบลกันเหมือนกันเป๊ะเลยจองคิวนานไหมครับกว่าจะได้ก็ครึ่งเดือนนะครับผมทีนี้เลยลองให้ซ่องดูสักนิดนี่พี่สมนึกนะครับมานี่ก็พักกลุ่มแล้วนะครับเห็นไหมเข้มขังเลยนะเนี่ยสายแบบสายยังติดอยู่เลยนะเนี่ยดูการลอกธรรมชาติมากนะครับข้างในผิวเนี่ยเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อลักษณะเดียวกับพระปู่วัสตือแห้งนะครับแบบลักษณะเดียวกันนะครับครับนี่ก็ใช่นี่ก็มากุนะครับหน้าชัดเลยครับเนี่ยคือผิวพระเนี่ยเราทราบเลยแล้วรู้ว่าเวลาเราดูเราจะรู้อันไหนกุแบบแนวไหนนะครับครับนี่เก็บมันเหมือนกันนะเนี่ยคล้ายๆกันมันจะเป็นปกโพนะครับที่นั่งสมาธิราบสวยนะครับเนี่ยไม่ค่อยเจอครับเจอน้อยนะผิวแห้งมากนะครับอันนี้เราจะเห็นสไตล์การเก็บแล้วถ้าเกิดคนเก็บพระกรุนะครับเวลาพระองค์อื่นที่เก็บส่วนใหญ่จะแห้งจะเก็บแห้งเหมือนกันหมดเลยถูกไหมใช่ครับเพราะเราได้ตัวอย่างแบบนี้ใช่ครับอันนี้เป็นธรรมดานะครับของคนที่ได้ตัวอย่างแต่ละแบบอ่ะพอเราเจอแบบนี้ปุ๊บเราแบบเฮ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้นี่ผิวเนี่ยนะครับข้างนอกนี่ดูออกเป็นทางกุออกจะไปทางกลุ่มวัสตือก็มีเนื้อนี้นะครับแล้วก็เนี่ยให้ดูผิวข้างอาจจะตีได้ไล่วัดใช่ไหมครับฮะไปไล่วัดใช่ไหมแนวนี้แห้งหลังก็มีลายกับหมากอ่อนๆเห็นไหมเนี่ยนะครับเพราะเนี่ยบางทีอาจจะสร้างในช่วงเวลาเดียวกันใกล้เคียงกันแล้วก็แบ่งบรรจุฝากกลุ่มในแต่ละที่ไว้นะครับนี่ก็ใช่เนี่ยนี่ก็เป็นกลุ่มเหมือนกันถูกครับเนี่ยสไตล์เนี่ยเวลาเราดูปุ๊บเนี่ยจะทราบเลยนะครับพระเนี่ยทรงสมมาตรด้วยนะครับนี่เป็นช่างกลุ่มช่างสิบหมู่ด้วยนะเนี่ยนะครับอันนี้อีกแนวหนึ่งละอันนี้จะเป็นพระพิธีวังละขอบล่างฟันหนูเราเห็นกรอบกระจกด้านซ้ายมือเราของพระใน3ชั้นนะครับพระนี่มีเส้นพระประธาน1เส้นเป็นอู่ทองนะครับเกศเรียวจรดซุ้มนี่ฟันหนูอยู่ข้างล่างตรงเล็บนี้นะครับอันนี้แบบนึงแล้วนี่ขอบจะเรียบกลุ่มนี้เนี่ยนี่อันนี้เป็นรอยนะครับอันนี้เป็นเนาะ
นอกข้างนอกแล้วนะครับมีวังนะครับอยากจะรู้ว่าองค์นี้ทีนี้มีแบบซ้ำๆกันลายองค์ก็มาตัวอย่างสักองค์เนี่ยเป็นยังไงเนื้อสีชมพูอันนี้นี่น่าจะผิวน่าจะมีว่านสบู่เลือดอยู่ครับหลังกับหมากนะครับนะครับอ๋อหลังเป็นหลังเป็นลักษณะมันเหมือนกับมันอยู่ในกลุ่มผ้าหลังเปลือกไม้อ่ะอันเนี้ยนะครับน่าจะลงว่านสบู่เลือดเอาไว้ที่ผิวกับผ้าเนื้อแห้งอันนี้เป็นลักษณะเป็นผิวแบบกลุ่มเหมือนกันนะเนี่ยกลุ่มครับเป็นกลุ่มถูกไหมถูกต้องมาคลุกเดียวใช่แล้วแต่มีลายยางจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยแล้วก็ลักษณะพระอันนี้ก็คือพิมพ์ที่หลายคนเรียกพิมพ์ลุงพุทธนี่แหละนะครับก็คือหน้าใบหน้าเนี่ยเสี่ยมคือกลุ่มเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็ซุ้มเนี่ยไม่สมมาตรนะครับเกศเนี่ยเขาเรียกว่าโทษนะครับเกศเนี่ยเรียกว่าเกศพลาดซุ้มกลุ่มพิมพ์นี้ทั้งหมดนะเวลาเรารูปปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะนูนจะลองดูก็ได้จะสะดุดเฉพาะพิมพ์นี้เลยนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าพลาดซุ้มลองดูนะเป็นคุณสมบัติเฉพาะพิมพ์จะนูนถ้าเป็นสุโขทัยปกติจะทะลุซุ้มอันนี้คือพิมพ์เนี่ยแต่พาดซุ้มนะครับนะครับพาดก็คือเนี่ยแปะก็คือวางจะเว้าขึ้นมาแล้วก็พาดลงนะครับพาดขึ้นลงแล้วก็อกล่องนะครับฐานเขียงเนี่ยนะครับเห็นไหมขอบด้านขวามือเราสอบตรงด้านซ้ายเฉียงคือพิมพ์เนี่ยเราดูเป็นกลุ่มพิมพ์เพื่อทำให้เราจำแนกได้ครับแต่เราไม่ได้ดูแบบประมาณว่าต้องมีจุดตรงนี้ขีดตรงนี้ไม่ได้ดูละเอียดอย่างนั้นเพียงว่าดูในกลุ่มดูในแนววัดต้องใช้ใช่มีพุทธศิลป์นี้อยู่นะนะครับเพราะว่าในกลุ่มเดียวกันมันมีหลายพิมพ์ใช่ครับบางทีเวลาผมพูดเนี่ยบางคนก็ตีความผิดเช่นผมเจอแบบบางองค์อ่ะเนี่ยเขามีจุดที่พูดไว้เผื่อบางคนมีเหมือนกันเขาจะไปดูบางทีเจอเหมือนในนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเฉพาะพิมพ์นั้นเท่านั้นไม่ใช่ในพิมพ์นี้ก็มีหลายกลุ่มอันนี้ผิวเนี่ยมันอาบว่านสบู่เลือดครับนะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับอยากจะรู้นั่นน่ะองค์ที่มีเนื้อตัวหนังสือจีนเนี่ยยังไงนี่เนื้อหนังสือจีนด้วยนะครับครับนี่นะครับองค์ที่อ่านยากเหมือนกันเหมือนกันหนังสือจีนเนี่ยที่มาเปิดเผยครับส่วนใหญ่คนก็ไม่เข้าโอ้แต่ว่าพระนี่ลักษณะเป็นพระกลุ่มสุโขทัยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระกลุ่มเพดานเหมือนกันครับนะครับมันจะมีอยู่ไล่ออกเหมือนกันนะทางนี้มันอันนี้เป็นอันนี้เป็นสบู่เลือดอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยครับกุหลังเหมือนกันเลยครับเป็นหลังแนวเดียวกันเนี่ยในแห้งเลยนะครับเออสวยนะครับเนี่ยพระคือบางคนไม่รู้ไงบางทีเนี่ยพระสภาพกุนะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยที่เดียวกันที่เดียวกันครับเป็นกลุ่มที่เป็นสบู่เลือดนะครับอันนี้ตรงซื่อจีนอันนี้ใช่มั้ยใช่ครับดวงล่างก็ตรงซื่อจีนก็จะที่แตกต่างกันออกไปอันนี้กัวต้าซื้ออันเนี้ยทำเนี่ยมีลักษณะชาตินะลงไว้นะครับอืมนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันดวงล่างจีนนี่อันเมื่อกี้เป็นตัวนูนอันนี้เป็นตัวลึกครับนะครับแล้วก็เป็นลักษณะลักแบบเดียวกันนะครับอันนี้ถือว่าพระนี่โอเคเลยนี่หลวงพ่อทวดมาดูด้วยนะครับถือว่าของท่านเนี่ยคือคนเรามันจะอย่างนี้เราจะมีแนวตัวเองครับแต่บางคนเนี่ยคือมีแนวตัวเองแต่เราก็เปิดกว้างนะแนวอื่นก็ใช่เพียงแต่ว่าพอเจอปุ๊บเจอแนวนี้ก็จะไม่จะสะสมแนวนี้แนวนี้ครับซึ่งพอสะสมไปเรื่อยมันจะชำนาญละก็ยังหลวงปู่ทวดจะติดมาเพื่ออาจารย์เอ๊ะเพื่อจะดูว่าเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยติดมาให้ดูเดี๋ยวมีสแกนดูนะครับหลวงปู่ทวดนี่ถือว่าพระสมเด็จเนี่ยหลากหลายทำให้ดูยากแต่พระอื่นที่บอกนะครับเราทำมาตรฐานเนี่ยดูไม่ยากละพิสูจน์ง่ายนะครับแล้วหลวงปู่ทวดเนี่ยเนื้อหลักๆองค์เนี่ยนะครับเนื้อก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมวลสารก็จะผสมกันใกล้เคียงกันหมดแต่พระสมเด็จเนี่ยคือหลากหลายเพราะเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะทดสอบผมก็จะได้ตรวจด้วยกันนะครับนะครับก็เมื่อกี้ดูด้วยกันแล้วนะครับต้องบอกว่าพี่ณัฐวิทย์นะครับพี่สมนึกเองเนี่ยก็โอ้โหมีถือว่ามีประสบการณ์นะครับที่ไปเจอมาหลายกรุแล้วเราเห็นสภาพพระกรุแล้วเนี่ยสวยนะครับแห้งแล้วบางทีพอเจอแบบนี้ปุ๊บเราไปเจอที่อื่นใกล้เคียงกันก็หยิบเลยก็ต้องหยิบเพราะว่ามันมีประสบการณ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีองค์ความรู้เป็นแกนกลางเป็นแก่นเนี่ยเราก็จะหาได้หลากหลายแต่ถ้าอย่างเงี้ยเป็นในอดีตสมมตินะครับพี่นัทวิศนุเคยเจอแบบเนี้ยพอเจอนอกเหนือจากนี้อาจจะบอกว่าคนอื่นเก๊สมมตินะอันนี้คือแบบยุคเดิมแต่ว่าสิ่งที่เรายึดมั่นนะก็ไม่ผิดเพราะเราไปเจอมาแบบจริงๆเห็นหลักฐานจริงแต่พอปัจจุบันปุ๊บเนี่ยพอองค์ความรู้มีนะเครื่องตรวจอะไรมีปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยแบบนี้โอเคอันนี้ก็
ไปลองหามาดูก่อนลองเก็บมาดูก่อนนะมันก็ทำให้เปิดกว้างนะครับอันนี้คือ มันเป็นเชิงเขาเรียกเป็นเชิงอนุรักษ์เพราะเนี่ยเหมือนคนเขาไปขุดกระดูกไดโนเสาร์อะไม่ใช่ว่าเขาเจอเฉพาะที่ทวีปอเมริกาปุ๊บแล้วพอเจอในไทยก็บอกว่านี่กระดูกไดโนเสาร์ปลอมมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องไปศึกษาว่าสมัยก่อนแผ่นดินเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้ชั้นหินดินแบบนี้มันอยู่ในยุคสมัยไหนอ่ะมันอยู่ในยุคเดียวกันกับที่แอฟริกาที่อเมริกาเงี้ยมันก็ค่อยมาดูแล้วกระดูกแบบนี้เป็นกระดูกไดโนเสาร์พันธุ์อะไรอาจจะพันธุ์เดียวกันก็ได้เพราะอันนี้คือเชิงอนุรักษ์มันไม่ได้ว่าแบบเคยไปเจอที่ทวีปอเมริกาแล้วก็บอกที่อื่นนี่ไดโนเสาร์ปลอมมันไม่ใช่นะครับเพราะนี่ก็ต้องชื่นชมก่อนแล้วกันอันนี้ไม่ได้ตรวจนะแต่ว่าที่ผมดูมาเนี่ยนะครับก็ดูแล้วโอเคนะครับดูเบื้องต้นเลยนะครับถือว่าสะสมพระนะครับได้สวยนะครับมีแต่วันนี้ยังไม่ได้ตรวจเนี่ยยังถามความรู้สึกไม่ได้พูดคุยกันนะครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะครับให้พี่สองท่านได้ลองตรวจดูนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ